ท่านผู้ชมที่เคารพจีนและประเทศอาเซียนได้มีการซวยยู่นูนกันในการดำเนินการหัวมือทางด้านการต้านการระบาดของพยาธิโควิด-19 อย่างกว้างขวางซึ่งได้สร้างช่องทางสะดวกให้แก่บุคลากรและช่องทางสีเขียวสำหรับสินค้าซึ่งอาเซียนนั้นได้กลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งในอันดับหนึ่งของจีนและโดยการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนและอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงแห่งต้านทานที่เข้มแข็งองค์การภาษีแห่งชาติจีนได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าใน4เดือนทับอิดของปีนี้การส่งออกและนำเข้าระหว่างจีนอาเซียนได้เพิ่มขึ้นหลายสมควรอาเซียนได้กลายเป็นคู่การค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีนยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนอาเซียนได้บรรลุถึง 1,700 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 27.6 ส่วนห้อยกว่า 14.8 ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของจีนนับแต่เกิดมีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 เป็นต้นมาเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 จีนและประเทศอาเซียนได้ซวยซูยู่หนุนกันดำเนินการหัวมือด้านการต้านพยาธิโควิด-19 อย่างกว้างขวางจีนและสิงคโปร์ลาวเมียนมาอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆได้สร้างช่องทางสะดวกให้กับบุคลากรและช่องทางสีเขียวสำหรับสินค้าวันที่13พฤษภาคมผ่านมารถไฟขนส่งสินค้าข้ามชาติที่บรรทุกผลิตภัณฑ์กสิกรรมเที่ยวทำอิฐได้ออกเดินทางจากนครหนานิงผ่านด่านผิงเสียงเขตกวางซีของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าสู่เวียดนามและแล่นผ่านไปสู่ประเทศลาวรถไฟขนส่งสินค้าข้ามชาติจีนเวียดนามลาวก็เหมือนดังขวดต่อระหว่างชาติซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มแต่ขอดการผลิตการจัดสรรการจราจรและการบริโภคนี่เป็นการสูบยู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนนอกนี้ภายใต้การยกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองฝ่ายจีนและอาเซียนก็ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่วันที่26เมษายนผ่านมาองค์การภาษีแห่งชาติจีนได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อแหล่งผลิตหมากม่วงกัมพูชาเพื่อส่งออกสู่จีนที่ได้จดทะเบียนแล้ว37แห่งและวิสาหกิจหุ่มห่อ5แห่งอย่างเป็นทางการเมื่อบ่ดลมานี้หมากม่วงสด80ต้นงวดทำอิฐของกัมพูชาเพื่อสั่งข้าวจีนได้ออกเดินทางจากทากำปันพนมเปญผ่านทากำปันโฮจิมินห์ของเวียดนามผ่านทางทะเลไปถึงประเทศจีน柬埔寨的芒果啊，能够优质的芒果能够进入中国市场，的确，中国呢采取了一些特殊的安排。ท่านนางฮั่วซุนหญิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวอยู่ในกล่องประชุมแถลงข่าวที่นครหลวงปักกิ่งในวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้ว่าหมากม่วงจากกัมพูชาจำนวนทั้งหมด 100,000 ต้นที่กำลังจะออกสู่ตลาดจีนภายในปีนี้แม้สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างจีนและกัมพูชาและกัมพูชาได้ส่งหมากม่วงสดสุดทำอิฐไปจีนโดยกงในวันที่7พฤษภาถือได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทวีการหัวมือด้านกสิกรรมระหว่างสองประเทศนับแต่ปีนี้เป็นต้นมาจีนได้เพิ่มขนาดการนำเข้างัวพันธุ์ซีนจากอาเซียนอีกวันที่18เมษายนผ่านมางัวพันธุ์ซีนของลาวงวดทำอิฐได้รับการขนส่งจากลาวฮอดกิงแขวงปกครองตนเอง 12,000 นาแขวงจุนน่านแล้วจากนี้ไปลาวจะส่งออกงัวพันธุ์ซีน 500,000 ตัวต่อปีสู่ประเทศจีนอินโดนีเซียไฮโดรโกโก้ Taste good feel good ในขณะเดียวกันน้ำหมักเผาไฮโดรจากอินโดนีเซียก็ได้มีการจำหน่ายอยู่ห้านค่าจิงตุงซึ่งเป็นห้านค่าอิเล็กทรอนิกส์ของจีนและได้รับการตีราคาจากผู้บริโภคของจีนว่าแซ่บหลายจีนและอาเซียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพร้อมกันก้าวไปหน้าในการร่วมมือกันต้านพยาธิโควิด-19 พร้อมทั้งสืบต่อกลายเป็นคู่การค้าใหญ่อันดับหนึ่งของกันและกันนี่ได้แสดงให้เห็นถึงแห่งต้านทานที่เข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตการโดยประเสริฐหน้ากับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 เหมียอี้ฮงโกท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนเคยได้กล่าวว่าวิกฤตการและการโอกาสมักปนเปกันตลอดเมื่อสามารถแก้ไขวิกฤตการได้แล้ววิกฤตการนั้นก็จะกลายเป็นโอกาสในตอนหน้าจีนและอาเซียนยังจะต้องสืบต่อหัวมือกันหันวิกฤตการจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 เป็นโอกาสการพัฒนา
สุกยู่การหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองฝ่ายให้ขยายไปหน้าอย่างบ่หยุดยั้ง